อีกหนึ่งเหตุการณ์ครับตอนแรกใครดูคลิปนี้ก็บอกเอ๊ะน่ารักขำๆดูไปดูมาทัวลงกลายเป็นดราม่า กรณีที่มีคุณครูผู้หญิง 3-4 คนช่วยกันดึงเด็กนักเรียนชายคนนึงให้เข้าโรงเรียนเพราะว่าน้องเนี่ยไม่ยอมเข้าเรียนแต่กลายเป็นดราม่าล่าสุดครูออกมาชี้แจงแล้วแต่ว่าเราย้อนไปดูคลิปกันก่อนครับ2ต่อ1นะคะตอนนี้3ต่อ1ไปแล้วนะคะ3ต่อ1ก็ยังไม่ไหวอีก4ต่อ1ก็มานะคะน้องแรงเยอะมากนะคะครูสุนียอมแพ้ไปแล้วแล้วเธอจะดึงทำไมเนี่ยครูสุนียอมแพ้ไปแล้วโอ้โหคลิปนี้นี่ถูกถกเถียงในโลกออนไลน์กันเยอะมากนะครับมี2ฝัก2ฝ่ายครับบางฝ่ายบอกว่าน่ารักดีอีกฝ่ายบอกว่าทำไมทำกับเด็กแบบนี้เจ้าของคลิปตั้งชื่อว่าการศึกษาภาคบังคับกลุ่มครูสาวรุมยื้อเด็กชายชั้นป.1ที่น้องเนี่ยงอแงเห็นไหมฮะไม่ยอมเข้าเรียนเชื่อว่าทุกคนเคยเป็นแหละตอนเด็กๆตอนเด็กๆใครๆก็ติดพ่อติดแม่อยากกลับบ้านเออคือคุณแม่มาส่งแล้วคุณแม่ทิ้งไว้น้องก็ไม่อยากเข้าคุณครู3คนช่วยกันดึงช่วยกันอุ้มแบกไปแบบนี้เนี่ยจังหวะนี้แหละที่ทำให้เกิดดราม่าแล้วคลิปอะในคลิปเนี่ยเสียงเนี่ยมันเหมือนหัวเราะคิกคักสนุกสนุกกันเนี่ยตรงนี้แหละคนก็วิพากษ์วิจารณ์แต่ก็โดนลบไปนะลบไปแล้วล่าสุดเนี่ยนะฮะบางคนก็บอกว่าเอ็นดูน้องนะเออต้องทำความเข้าใจกับน้องหน่อยไหมว่าที่น้องเป็นแบบนี้นี่เพราะอะไรบางคนบอกว่าเด็กอาจจะฝังใจได้นะไปยื้อยุดฉุดกระชากให้เขาเข้าเรียนแบบนี้อ่ะพอดราม่าเกิดขึ้นคลิปถูกลบไปคุณครูออกมาชี้แจงแล้วนะครับคุณผู้ชมลองฟังเหตุผลคุณครูนะครับคุณครูบอกว่าวันนั้นเนี่ยคุณแม่ของน้องขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งน้องเนี่ยไม่อยากเรียนจะกลับบ้านท่าเดียวเลยแล้วก็ดึงตัวคุณแม่ไว้คุณครูก็เลยแก้ปัญหาด้วยการที่ให้คุณแม่เนี่ยกลับบ้านไปก่อนแต่น้องก็ยังไม่ยอมเข้าเรียนอยู่ดีครับก็เลยเกิดเหตุการณ์ตามคลิปยื้อยุดฉุดกระชากกันจนสุดท้ายต้องอุ้มน้องไปซึ่งคุณครูยืนยันว่าไม่ได้ทำรุนแรงแต่คาดว่าเป็นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเด็กนักเรียนต้องเรียนออนไลน์กันมานานแสนนานพอโรงเรียนเริ่มเปิดให้กลับมาเรียนเพราะกลัวว่าพัฒนาการของเด็กจะช้าผู้ปกครองเนี่ยยินยอมแต่เด็กอาจจะชินไงไม่อยากมาและอยากอยู่บ้านก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบในคลิปครับคุยกับน้องกล่อมใช้ทุกวิถีทางเขาก็ยังไม่สงบเขาก็ยังจะกลับบ้านจะดื้อดึงจะกลับบ้านติดแม่ดึงแม่จนเราปลุกปล้ำกันอยู่ตรงนั้นสักพักนึงอะค่ะครูก็เลยบอกผู้ปกครองผู้ปกครองไปเลยค่ะเดี๋ยวครูจัดการเองผู้ปกครองก็ต้องใจแข็งขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยแต่แล้วครูจับมือเขาแต่ไม่ได้ดึงต้องจับมือไว้เพราะถ้าเราไม่จับอ่ะเขาจะวิ่งหนีเมื่อวิ่งหนีปุ๊บออกนอกโรงเรียนเกิดอุบัติเหตุมาอันตรายกว่าเดิมเยอะครูก็ต้องจับมือเขากันไว้แล้วคราวเนี้ยเขาอ่ะยื้อตัวเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับมันก็เลยเป็นดราม่าเกิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในคลิปเนี่ยเหมือนกับมันมีประโยคนึงคือคุณครูไปพูดว่าแม่ไปแล้วจัดการเลยคนก็เลยดราม่าซึ่งคุณครูก็บอกว่าเป็นการพูดหยอกล้อหยอกเล่นอะไรแบบนี้ไม่แต่กับความรู้สึกเด็กนะคือเด็กก็เป็นมีความเป็นเด็กอะดังนั้นเนี่ยอันนี้อยากจะวอนคุณครูลองหาวิธีการอื่นนะมันน่าจะมีวิธีการอื่นที่นอกจากการใช้แรงใช้การดึงอะไรแบบนี้